วันนี้นะคะเราซื้อลูกชิ้นมาแซมแล้วปรากฏว่ามันหมดอายุแล้วมันหมดอายุวันนี้เลยก็คือเขียนเลยว่าควรบริโภคก่อน24/08/23 28 24 24/08/23หนูพูดถูกแล้วพี่ทำให้หนูสับสนน่ะโอเคต่อนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วประเด็นก็คือเราอ่ะตั้งใจจะไปคืนแล้วเขาก็บอกเราว่าคนปกติผมเป็นคนปกติเขาบอกว่าคนปกติผมไม่กล้าคืนหรอกไม่กล้าคืนของถ้ามันไม่ได้แบบผิดแบบชัดเจนแบบตุ้มอย่างเงี้ยผมไม่กล้าคืนผิดชัดเจนแปลว่าอะไรคะอันนี้ก็หมดอายุวันนี้ก็คือต้องคืนไงคะก็ไม่ชัดเจนไงมันยังพอเถียงได้พอก้ำกึ่งพอก้มแก้มต้องเลยไปแล้วอะไรเงี้ยหรอนิดหน่อยผมก็ไม่กล้าเถียงใครแล้วผมเป็นคนแบบสู้แต่แฟนอะเออชีวิตนี้สู้ใครไม่ได้เลยสู้แฟนก็ไม่ค่อยได้เถอะช่างมันเถอะคือจะบอกว่ามันมีคนที่ไม่กล้าทำตามสิทธิ์อะเวลามีเหตุการณ์ที่มันเราก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าเราไม่ได้บอกให้คุณไปเอาเปรียบใครแต่คุณต้องรักษาสิทธิ์ของคุณนี่คือสิ่งที่เราจะบอกอย่างเช่นลูกชิ้นนี้ที่มันบอกมันขึ้นว่าหมดอายุวันนี้เราก็เอาใบเสร็จเอาลูกชิ้นเนี่ยไปคืนแล้วไอ้คนอย่างเราคิดว่าได้หรอวะทำไมจะคืนไม่ได้อ่ะก็นี่ไงมันคิดตลอดเลยหรอคิดตลอดจริงหรอที่มีคนคิดว่าไม่ทำเออไม่ทำดีกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจะไม่ให้คืนเขาจะว่าเดี๋ยวเราจะหน้าแตกนี่ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะว่าให้แล้วเราจะเสียเซลล์เราจะไม่รู้จะทำหน้ายังไงใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราจะบอกว่าอะไรที่มันเป็นสิทธิ์ของเราจงรักษาสิทธิ์ของคุณเราควรจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครนะเออถ้ามันเป็นสิทธิของเราอย่างเงี้ยเราซื้อมาเราก็ไปถึงแม้หนูจะทำใบเสร็จหายนะหนูก็จะบอกเขาว่าสมมติไงถ้าคุณทำใบเสร็จหายก็ไปบอกเขาเลยว่าเราซื้อมาในวันนี้จริงๆค่ะไม่เชื่อคุณดูกล้องวงจรปิดได้เลยค่ะคุณเช็คได้น้องพนักงานคนนี้น่าจะจำฉันได้หรืออะไรก็ตามแต่มันรู้นะเธอซึ่งจริงๆแล้วเราเคยหนึ่งครั้งด้วยนะที่เราเคยให้แกร็บค่ะซื้อของมาให้เป็นหมู3ชั้นแล้วปรากฏว่ามันหมดอายุวันนี้เหมือนกันครับซึ่งมันก็ก้ำกึ่งเนาะมันใช้คำว่าควรบริโภคก่อนไงครับเออสุดท้ายเราอ่ะก็เอาหูอ่ะไปที่ร้านค้าแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยเราเพิ่งสั่งแก๊ปมาเพราะแก๊ปมันมีโปรแล้วก็มันหมดอายุเขาก็ไม่ถามใบเสร็จไม่ถามอะไรเลยนะเขาก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของห้างเขาอ่ะเขาก็บอกเลยว่าเปลี่ยนได้เลยครับผมมันเปลี่ยนได้ค่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปแก้ให้60บาทเขาก็ให้คืนปกติก็คือว่าไงบ้างทำไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสอนหน่อยตอนแรกเขาหนูถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเขาก็บอกเปลี่ยนเลยเงี้ยเออพอมันหนูบอกว่าเอ้ยในตู้มันหมดอยู่เขาก็บอกคืนเลยเงี้ยพนักงานก็คือรวดเร็วทันใจไม่มีอะไรเลยไม่คืนเหรอเออเขาก็ให้คืนเขาก็ถามว่าคืนนะวันนี้ก็ได้คืนเหรอใช่ก็ได้คืนนอกจากเรื่องคืนของนะคะเราจะบอกว่าคุณเวลาที่คุณไปซื้ออ่ะบางทีอ่ะไม่ว่าจะเป็นห้างร้านหรืออะไรก็ตามแต่นะคุณต้องดูวันหมดอายุด้วยเพราะจะมีคนบางคนอย่างคนๆนี้ไม่เคยดูวันหมดอายุอะไรเลยเขาดูให้แล้วไม่ต้องดูหรอกเขาดูให้หมดแล้วพนักงานก็คนค่ะคนแปลว่ามีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบางทีเขาก็ลืมดูนั่นนู่นนี่เงี้ยเราจะมาไว้ใจว่าเขาเช็คตลอดแหละเงี้ยไม่ได้ทุกวันนี้แบบกินอะไรไม่เคยดูมันหมดอายุนะคะคนๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นคนดูใช่บอดเป็นแล้วบอดก็จะเดินมาบอกพี่อันนี้มันหมดอายุแล้วกินมาแล้วเป็นเดือนอะไม่รู้ว่าหมดอายุแล้วอะเพราะฉะนั้นต้องดูนะเพราะถ้าอย่างเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเป็นเขาก็คือไม่ดูนะกินไปแล้วนะลูกชิ้นควรบริโภคก่อนวันที่24วันนี้วันที่24บอดเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้บอดจะทำยังไงนะคะใส่ช็อกฟรีสครับผมใส่ช็อกฟรีแล้วกินว่าอะไรอีกวันสองวันก็ผมว่าได้อยู่ในที่บ้านตอนนี้หมูยอแฮนเซเว่นนะหมดอายุแล้วเหมือนกันแต่อยู่ในช่องฟรีดเพื่อว่ากินได้อีกนิดนึงสามผู้หมูภูมิใจตัวเวลาบอสเข้าร้านบอสดูไหมผมดูตลอดอ้าวแล้วมันทำไมหมดอ่ะหมูยอไม่ผมกินหลายวันใช่ไหมครึ่งเดียวอ๋อแต่ถ้าเพิ่งซื้อมาวันนี้อ่ะแล้วมันก็หมดอายุวันนี้เลยนะลืมดูเซเว่นมันแค่แพ็คเล็กๆเองนะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวใส่ช่องฟีดเอาไว้ก็หาวิธีแก้เอางี้ใช่ไหมไม่เอาไปคืนหรอทำไมอ่ะเรารู้ตัวตอนไหนครับตอนซื้อมาแล้วออกมาแล้วจ่ายออกมาแล้วจ่ายตังค์แล้วขับรถมาทีแล้วใส่ช่องฟีดเออน
นาะเออคนเราคิดไม่เหมือนกันจริงด้วยเธอก็ไม่คืนใช่ไหมผมให้คืนอยู่แล้วเออมีแต่เราใช่ไหมตอนเนี้ยใช่มีคนเดียวหรือคนเดียวในประเทศไทยในโลกไม่ใช่ไม่ใช่อยากรู้ว่าคนอื่นทำยังไงไม่จริงๆคนเดียวไม่ใช่